วันนี้ผมจะมาเทศนามาพูดคุยกับท่านและพระเจ้าจะคุยกับท่านผ่านในสิ่งที่ผมจะอยากเป็นอุปกรณ์ให้กับพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องมีความชื่นชมดีอยู่เสมอเนาะเ <Yeah. S 1> มื่อคืนใครนอนฝันบ้างครับมีใครนอนฝันบ้างเมื่อคืนพี่น้องเคยฝันไหมฮะ <Yeah. S 1> เคยไหมทีนี้ผมจะถามใหม่พี่น้องมีความใฝ่ฝันไหมครับมีไหม มีมีมากด้วยวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความใฝ่ฝันความฝันนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบุคคลที่ต้องการความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานส่วนตัวหรือว่าจะเป็นบรรยากาศของส่วนรวมความใฝ่ฝันที่ผมพูดถึงนี้ไม่ได้เป็นความใฝ่ฝันหรือความเพ้อฝันนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่และยังตื่นอยู่เพี่ง้องเคยได้ยินถ้อยคําสั้นๆบอกว่าตามล่าหาความฝันไหม เคยได้ยินนั่นแสดงว่าคนเราเนี่ยมันจะมีความฝันมันจะมีสเสน่ห์แห่งความจุงใจที่อยากจะไล่ล่าความฝันที่เราพูดถึงนี้นั้นคืออะไรและเพราะอะไรจึงสําคัญมากต่อชีวิตซึ่งเรานั้นจะต้องเข้าใจว่าความฝันนั้นไม่ใช่ความเพอ้อฝันแต่ความฝันที่ผมพูดถึงนั้นคือความฝันที่เป็นสิ่งที่สร้างสารรค์เป็นความคิดที่เราจินตนาการเป็นการวาดภาพแห่งอนาคตและเรามีความมุ่งมา่ปรารถนา ที่วันหนึ่งนั้นอยากจะเดินไปถึงชีวิตของเราอาจไม่ได้ทุกสิ่งตามที่ฝันแต่ถ้าขาดความฝันชีวิตนั้นจะไม่ได้อะไรเลยเพื่อเราอ่านอีกสักครั้งหนึ่งอ่านพร้อมกันด้ไหมหนึ่งสองสาชีวิตของเราอาจไม่ได้ทุกสิ่งตามที่ฝันแต่ถ้าขาดความฝันชีวิตจะไม่ได้อะไรเลย ชีวิตนั้นเป็นเหมือนลูกมะพร้าวที่ลอยไปตามเส้นทางของทองน้ํามันลอยไปไม่รู้จะไปติดอะไรไม่รู้จะพัดไปทางใดชีวิตเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มจากฝันเล็กๆก็ดีกว่าไม่ฝันเลยเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราฝันเล็กๆนั้นความฝันนั้นสามารถขยายใหญ่ได้ยังดีกว่าคนที่พยายามทุ่มเทสิ่งใหญ่โดยที่ทํานั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้สิ่งนั้นมเป็นความฝันใ่ของเขาหรือเปล่าจงกล้าที่จะฝันสิ่งใหญ่ และพยายามทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นขึ้นไปเรื่อยๆแม้ในวันนี้นั้นจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก,ก็ตามวันนี้ผมพาพระเอกคนหนึ่งหวังว่าท่านจะรับแรงบันดาลใจจากชีวิตของเขาชายคนนั้นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าคาเล็บคาเล็บนั้นเป็นพระเอกที่จะพูดถึงในวันนี้ในพระธรรมโยชูวาบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่12เราจะได้ลุกขึ้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ โยชววบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่12พี่น้องเอาพระคัมภีร์มาใช่ไหมครับผมพาพระคัมภีร์มาด้วยวันนี้ hard copy เลยนะโยชววบทที่14ข้อ6ถึงข้อที่12พร้อความแล้วเราจะสลับกันอ่านแล้วคุณยูดามหาโยชววณเมืองกินการและคาเล็บบุตรเยฟุนเนชาวตระกูลเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านทราบเรื่องซึ่งพระยาเวตัดกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดชบาเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเพื่อสอดแนวดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวกลับมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนใจเสียแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ ในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจและบดน,นี้ดูสิพระยาเวยงังทรงให้ข้าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองตรัสไว้ตั้งแต่พระยาเวตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่แน่วันนี้ข้าพระเจ้ามีอายุ85ปีแล้ว ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอมอบ แดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวตรัดในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอาณาคอยู่ที่นั่นมีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งบางทีพระยาเวจะสถิตกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระยาเวตัดไว,แว้แล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้า,ท,จาทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าจะพัก จะกระทาการดีทุกอย่างาแต่พระเจ้าไม่ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำมนต์สูติของพระองค์จะสูญหายไปจากของเราจากคนของพระองค์ที่นี่ก็หาไม่ได้ขอพยายามไปสุดของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนนําใจเจิมเราอยู่ท่ามกาลางเราทั้งหลายให้เราได้แปลเปลี่ยนตามชอบพระไทยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับคาเล็บคาเล็บคือคนที่มีความใฝ่ฝันและฝันของคาเล็บดูเหมือนอาจจะเป็นฝันที่เล็กน้อย แต่ท้ายสุดกลับกลายเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่พี่น้องรู้ไหมครับว่าตอนอายุคาเล็บนั้นที่เขาไปสอดแนมในมองดูที่คณะอันนั้นอายุเท่าไหร่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อย่างตั้งใจเมื่อสักครู่นี้อายุตอนตอนนั้นคาเล็บอายุ40คาเล็บอายุ40มีความมั่นใจว่าคณะอันสามารถประยึดครองได้แล้วจากนั้นเวลาผ่านไปอีก45ปีคาเล็บนั้นอายุ85แล้ว,ขเ,ลลวเขาก็มองไปบอกโอ้ยังมีอีกที่หนึ่งนี่นะที่คาณะอันนั้นยังไปไม่หมด ที่เผ่ายูดาห์นั้นยังไปในพื้นที่ยังไม่เต็มเลยมม่ยังขาดอยู่เมืองนึงคือเมืองเฮบรอนก่อนจะฝันนั้นชีวิตของคาเล็บก็เป็นเหมือนคนทั่วไปเขามีสภาพชีวิตของการเป็นทาสเขาเกิดในช่วงสมัยที่อิสราเอลนั้นยังไม่ได้รับอิสรภาพถูกกักขังอยู่ที่อียิปต์แต่เขาได้แสดงความสามารถในการทํากิจกรรมในการนําจนท้ายสุดนั้นเขาได้เป็นผู้นําคนหนึ่งของเผ่ายูดาห์วันหนึ่งพระเจ้าได้ตรัสสั่งโมเสสให้ส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันที่พระองค์นั้นสัญญาไว้ ในกระดาวิถีบทที่13ข้อ2บอกว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันที่เราได้ให้แก่คนอิสราเอลจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นําในเผ่านั้นพี่น้องที่รักคนที่สองคนที่ถูกเลือกจากแต่ละเผ่านั้นเขาไปด้วยหัวใจเดียวกันไปด้วยนิมิตเดียวกันไปด้วยภาระใจเดียวกันว่าคานาอันเป็นอย่างไรไปสืบดูไปดไปูที่แผ่นดินที่พระเจ้าจะให้เขาเป็นมรดกนั้นเป็นอย่างไร กระนันวิถีบทที่13ข้อที่17-19ถึงบอกว่าโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแหนมแผ่นดินคานาอันและสั่งบอกว่าจงเข้าไปทางเนเกบแล้วขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรและดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีจํานวนมากหรือจํานวนน้อยดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นั้นดีหรือเลวเมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือว่ามีกําแพงที่ป้องกันโมเสสสั่งบอกจงไปดูแต่หลังจากนั้นขากลับ,กล,บกลับมานั้นไปนั้นเป็นทีมเดียวกัน แต่กลับมากลายเป็นสองทีมแต่ขากลับมานั้นเป็นคนที่จากคนที่เปี่ยมด้วยความฝันเดียวกันกลับมาเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยพี่น้องที่รักท,ทั้งท้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นการอัศาจรรย์มากมายก่อนหน้านี้อนะิสราเอลนั้นเห็นการอัศาจรรย์เยอะแต่ทําไมคนสิบคนถึงมีความรู้สึกว่าโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินในแผ่นดินตรงนั้นเพิ่งออกมาจากทะเลแดงทุกคนยังสดใสชื่นบานมีความเชื่อมั่นพี่น้องลองดูนะครับผมจะย้อนรอยอีกนิดหนึ่งสําหรับคนอาาาิสราเอลในเวลานั้นเขาเห็นการอัศาจรรย์มากมาย ก่อนที่จะไปสอดแหนมเขาเห็นอะไรบ้างเขาเห็นน้ํากลายเป็นเลือดในอพยพบทที่ 7. เจ็ดเาเห็นฝูงกบฝูงริ้นฝูงเหลือบในอพยพบทที่8เขาเห็นโรคระบาดฝีผู้พองฟ้าร้องลูกเห็บตกอพยพบทที่เก้าเขาเห็นฝูงตะกะแตนที่พระเจ้าน,นั้นจะพยายามมาช่วยเขาที่ปลดปล่อยออกจากอียิปต์ในอพยพบทที่10หลังจากนั้นโมเสสพาข้ามทะเลแดงอพยพบทที่14น้ําขมกลายเป็นน้าจืดอพยพบทที่15มานาจากสวรรค์หล่นลงมาเป็นอาหารให้กับเขา พะหล่นลงมาอิสราเอลบอกถ้าเป็นคนอีสานอาจจะบอกว่าอีหยังแน่แต่คนอิสราเอลบอกในเวลานั้นมาน่อะไรหนอ what's that what is this มานาแปลว่าอะไรหนอน้ำออกจากหินในอพโยยบทที่17มัดพระเจ้ามอบทรรมบัญญัติเอ่อบทบัญญัติให้กับเขา10ประการนั้นอพยยบทที่20นี่คือเหตุการณ์ต่างๆมากมายอิสราเอลเห็นการอัศจรรย์เยอะมากมายแต่พอสอดแตมกลับมา ลืมทุกอย่างเลยลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยในสิบคนแรกมีมุมมองอย่างแตกต่างกันสองขั้วคําพูดของคนสอดแนมสิบคนเรามาดูด้วยกันครับผมจะแกะรอยทีละคำเลยกระดาษวิธีบทที่13ข้อ27ถึงข้อ29ผมจะไฮไลท์บางคำเขบอกว่าโอ้ก็พระเจ้าไปถึงแผ่นดินตึ้งท่านส่งไปเนี่ยที่นั่นมีน้ํานมน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นโอ้หามเอ่เอองุ่นมาเลยฮนะบิ๊กบิ๊กกรฟฟฟรุตมาเลยดูสีเหลืองที่นั่นมีน้ำนมน้ำ,นำ,นำพึ่ นี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นพอมาดูข้อ28แต่ว่าคนที่อยู่ในนั้นมีอะไรมีกําลังมากดูกําแพงก็ใหญ่โตแล้วเราเห็นลูกหลานมีคนอานาคด้วยอานาในตัวใหญ่มากตัวยักษ์เดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวยักษ์ยังไงคนที่นั่นอานาคใหญ่โตมากเลยคนอามริกอาศัยทางด้านใต้คนนิทรย,ทยคนเยบูสโอ้ยคนนั้นอันแต่ไม่หมดเลยกระนัวิธีบทที่13ข้อ3ามสิบเอ็ดสามสองบอกต่อไปบอกว่า เราไม่สามารถเข้าไปและจะชนะคนเหล่านั้นได้นี่คนทั้งหลายใช่ไหมผมไฮไลท์สีแดงเอาไว้แต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมเนี่ยคือสิบคนที่กล่าวมาบอกเราไม่สามารถชนะคนเหล่านั้นเพราะพวกเขามีกําลังมากกว่าเราเปน็นน้งเรานึกภาพดูสิครับพระเจ้าทาการอัศาจรรย์ตั้งแต่อียิปต์นะตั้งแต่อิสราเอลอยู่ในอียิปต์ยิ่งใหญ่มากมายไหมเทลแดงแหวกมาใช่ไหมใหญ่โตไหมครับแต่คนสิบคนดูสิครับพวกเรามีเขามีกําลังเยอะคงไม่ได้หรอกนี่คือฝันของคนสิบคนนั้น เป็นไปไม่ได้มันมีอุปสรรคแต่พอดูของคาเลบสิครับคาเลบกับโยชิวาไปด้วยกันกาดาวิธีบทที่13ข้อ30จริงๆวอดดิ้งเนี่ยมันจะเรียงกันแต่ผมแยกไปเลยแยกสําหรับสิบคนนั้นมาดูคาเลบกาดาวิธีบทที่13าข้อส0แต่คาเลบเหแตกละคือแตกต่างแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบบอกเงียบแล้วกล่าวบ,บอกให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะทําไมชนะแน่นอนชนะแบบรบาบคาบ กะนำวิถีบทที่สิบสี่ข้อหกถึงสิบบอกว่าโยชิวาบุตรนูนกับคารเลบุตรเยฟเนร์ร่วมไปสอดนำแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าและพูดกับที่ชุนุมบอก oh, แบบโอ้โ oh, หมันจะอะไรขนาดนั้นแผ่นดินขนาดนี้ที่เราไปดูเนี่ยมันดีเหลือเกินพระองค์จะทรงนําเราเข้าไปเห็นไหมยคาเลบบอกันะบทข้อที่แปดพระองค์จะทรงนําเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้าพึ่งเป็นไงครับหลายบริบูรณ์ ข้อก้าเลยบอกขอเพียงอยากให้เรากระบดต่อพระยาเวอย่าก,กลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนอะไรครับ <S <S เป็นเหมือนเนื้อสเต็กที่มันเหนียวเหนียวหรือเปล่าครับไม่ใช่แต่เป็นเหมือนกับขนมปังของเราแล้วคือเป็นอาหารอันโอชะพี่น้องที่รักคารเล็บนั้นเป็นคนที่กล้าท้าฝันคารเล็บเป็นคนส่วนน้อยเหลือเพียงแค่สองคนที่กลับมาจากส2บสองเหลือสองคนที่มองแง่บวกและมีใจบอกว่าเป็นไปได้แต่สิบคนใจถอดไปแล้ว คาเล็บเดินมาสองคนขอบคุณพระเจ้ายังมีอีกสองคนเป็นอย่างน้อยที่เอาด้วยคือโมเสสกับอาโรนแต่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยโมเสสอาโรนโยชิวาคาเล็บสี่คนและคงจะมีอีกบางกลุ่มจํานวนหนึ่งจากประชาชนที่เดินมาด้วยกันในวันนั้นเนี่ยนับล้านคนนะฮะนับล้านคนหัวใจของคาเล็บเนี่ยเป็นหัวใจที่ผมประทับใจคาเล็บเป็นคนมีฝัน แต่คนที่มีฝันนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยในท่ามกลางชุมชนใหญ่ในอิสราเอลขณะที่สิบคนนั้นฝันสลายอาจจะเดินคอตกเดินขาลากมาเลยช่วยพยุงฉันทีมันใหญ่เลยเกินตัวใหญ่เลยเกินฉันคงเป็นไปไม่ได้ฉันคงทําไม่ได้แต่คาเลบมีความมุ่งมา่ปรารถนาและความมุ่งมา่ปรารถนาของเขาไม่ได้จบไปในวันนั้นแต่ความมุ่งมา่ปรารถนาของคาเลบยังคงเก็บอยู่อย่างยาวนานถึง45ปีให้หลังถัดมาและเขาบอกว่าขอเฮบรรนให้กับข้าพเจ้า คนรุ่นราวคราวเดียวกับคาเล็บในเวลานั้นตายไปหมดแล้วเว้นแต่โยชูวกับคาเลบกับคนรุ่นใหม่ๆพี่น้องจินตนาการนะครับตอนนั้นคาเล็บอายุ40แล้วพระเจ้าบอกว่าเอาละเมื่อพวกเจ้าบ่นใช่ไหมตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปจะต้องล้มตายในถิ่นทุรกันดารจะไม่ได้เข้าในคณะอัน20สลงไปเท่านั้นถึงจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเข้าไป ถ้าคน20ขึ้นไปตายหมดคาเล็บตอนนั้น40ใช่ไหมแสดงว่าช่วงวัยนั้นจะมีห่างแก็บเกิดขึ้น20ปีถูกไหมเพราะเขาอายุ20เด็กที่อายุ20ขึ้นไปตายหมดวัยหนุ่มเนี่ยตายหมดในถิ่นทุรกันดารเลยแสดงว่าจากถัดจากคาเล็บลงไปแล้วเนี่ยห่างไป20ปีถึงจะมีกลุ่มคนอิสราเอลรุ่นใหม่ที่จะได้เข้าขันอันเพราะอะไรเพราะอิสราเอลบนเพราะอิสราเอลศพประมาทพระเจ้าดังนั้นคนรุ่นในสมัยโยชวาคาเล็บจึงตายในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไป อาโรนเกือบได้ไปอาโรนตายซะก่อนที่ภูเขาโฮส่วนโมเสสก็เกือบได้ไปโมเสสนั้นตายที่ภูเขาอาบาริมตายที่ภูเขาอาบาริมที่ยอดเขาเนโบเพราะสองคนนี้ไปพลาดในกระนาววิถีบทที่20เพราะเขาพระเจ้าสั่งให้น้ําออกจากหินพระเจ้าสั่งให้บอกให้สั่งน้ําออกจากหินแต่เขาเอาไม้เท้านั้นไปตีหินจึงมีเหตุทําให้เขานั้นไม่ได้ไปพราะมายุคในช่วงเข้าคารอันนั้นจึงเหลือตอนนั้นคาเลบอายุ85 กับอีกคนในช่วงนั้นที่กาลังตามเขามานั้นจาก20บวกไปอีก45ถูกไหมคืออายุ65ปีแม็กซิมัมที่จะได้เข้าคณะอันผมเล่าให้ฟังเพื่อตรงน,นี้เพื่อจะน้อยจะได้เห็นแบ็คกราวด์เห็นภาพจะมีสองช่วงเวลาการทำวิธีบทที่ 10, 14ข้อ29ถึง30บอกว่าซากศพของพวกเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้าซึ่งถูกนับไว้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนั้นผู้ซึ่งบ่นว่าเราพวกเจ้าจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้ พระธรรมโยชัวที่เราได้อ่านไปตอนแรกที่ผมได้อ่านไปโยชัวบทที่14เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นคาเลบอายุ40ปีอายุ40ปีเขาใช้เวลาในการสอบแนม40วันหลังจากขาดความเชื่อหลังจากที่พวกส0คนนั้นมาบ่นให้ฟังคนอิสราเอลบ่นตลอดเลยพระเจ้าเลยบอกว่าพระเจ้าทำโทษเขาบอกว่าเอางี้จำนวนวันที่เจ้าจะต้องเดินในถิ่นทุรกันดารน,นั้นจะเป็นจำนวนปีที่เท่ากับจำนวนวันที่เจ้าไปสอดแนมเมื่อเจ้าไปสอดแนม ที่นั่น40วันนี่แหละจึงเป็นเหตุทำให้เจ้าต้องเดินในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหลังจากนั้นคาเลบ40อายุ40อยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปี40เริ่มเข้าไปในคณะอันการเข้าคณะอันไม่ได้เข้าแล้วไปได้เข้าเลยเข้าแล้วคณะอันต้องเข้าไปต่อสู้เขาใช้เวลาต่อสู้อีกประมาณ5ปีตรงนี้คือเส้นเวลาเขาจึงอายุที่85แล้วเส้นเวลาตรงนี้แหละเป็นเส้นเวลาจุดที่2ที่คาเล็บได้พูดถึงบอกว่าขอเฮบรนให้ขา้าพเจ้าเถิด พี่น้องตามทันเองไหมครับอายุ40เดินเห็นธนนรกระดาน40เข้าไปเข้าตีคณะอันช่วงระยะเวลา5ปีผ่านไปแต่ยังไม่ได้หมดนะเส้นเวลาตรงนี้ปุ๊บเป็น85ละเอาละของยูดาเหลือเมืองเดียวเหลือเมืองหนึ่งเฮบรอนขอให้ข้าพเจ้าเถิดเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักหัวขอรร้อคำเทศนาในวันนี้มีชื่อว่าคาเล็บคนกล้าฝันเขาเป็นคนกล้าที่อยากจะฝันพี่น้องเป็นคนที่กล้าฝันไหมครับกล้าฝันที่ยังนั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก กล้าฝันใฝ่นะพี่น้องที่รักไม่ใช่กล้าหลับฝันกล้าที่จะฝันคนของพระเจ้านั้นมีความกล้าที่อยากจะฝันเรามาดูด้วยกันวันนี้ว่าชีวิตแห่งความกล้าฝันของคาเล่นนั้นจะมาท้าทายหนุนใจพี่น้องที่นั่งที่นี่ในปี2015นั้นว่าท่านสามารถเป็นคนที่กล้าฝันแบบคาเลบได้อย่างไรข้อคิดสามประการนี้ด้วยกันครับคาเล่นนั้นไม่คิดที่จะล้มเลิกความฝันในข้อที่11ถึงข้อที่12นั้นเป็นข้อไฮไลท์ในวันนี้ที่ผมอยากจะย้ำว่าคาเล่บอกว่าข้าพเจ้ายังมีกําลังแข็งแรง เช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นข้อที่12บอกว่าเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวตตัดในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าสิ่งที่คาเลบนั้นหัวใจแห่งความกล้าฝันของเขาคนที่มีใจแห่งความกล้าฝันเขาจะไม่มีวันที่ล้มเลิกฝันของเขาเลยประการที่หนึ่งแม้ต้องกลายเป็นคนส่วนน้อย แม้เขาเจะเป็นคนส่วนน้อยในเวลานั้นคนกล้าฝันหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า the dreamer นะเพลงของ Imagine k e v n ใช่ไหมฮะ You may say I'm a dreamer but I'm not the only one คือเขาไม่ใช่เป็นคนเดียวนะที่เขาฝันแต่อาจจะน้อยเขาไม่ใช่คนเดียวที่ฝันแต่อาจจะน้อยแต่จะต้องข้ามกับคนอีกประเภทหนึ่งที่มักจะรอเสียงส่วนใหญ่แล้วคล้อยตามไป เป็นคนประเภทที่ส่วนใหญ่ว่ายัางไงเราคิดตามนั้นว่ายัางไงเขาคิดแบบไหนเราเดินตามเราไม่มีฝันแต่เราขอเดินตามเขาก็พอแล้วถ้าเราเดินในขบวนนี้เนี่ยพี่น้องที่รักอยากจะบอกว่าชอบฝันตามเสียงส่วนใหญ่นน่นเดงว่ายังไม่ได้ฝันจริงผมอยากจะบอกว่าถ้าฝันจริงๆต้องเป็นฝันของตัวเราที่พระเจ้าได้ประทานให้ฝันที่เล็กๆแต่ถ้าเป็นฝันของเราเองอยากจะหนุนใจท่านว่ามันเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่สําหรับพระเจ้าที่มีต่อท่านเสมอกระดานวิถีบทที่ 14: ข้อ24 แต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจนนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงพันธุ์ของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิ์พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของคาเลบแน่ๆคาเลบยินดีที่จะแตกต่างคาเลบยินดีที่จะถูกแยกออกมาคาเลบยินดีที่จะมีเหมือนสิบคนนั้นแต่คาเลบยินดีที่จะเหมือนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเขาคือโยชัวที่เดินกลับมาด้วยคาเลบยินดีและพระกิ์ได้พูดต่อบบอกว่าเพราะเขาติดตามพระเจ้าติดตามเราอย่างสุดหัวใจ สแสดงว่าพระเจ้ามองที่หัวใจในการติดตามพระองค์หัวใจยินดีที่จะแตกต่างหัวใจที่ซื่อตรงที่จะยืนหยัดในความเชื่อเชื่อในพระเจ้าไม่ได้มองที่ยักษ์ตัวใหญ่ไม่ได้มอง bon. ดูที่วคนมันตัวใหญ่เหลือเกินไม่ได้มองดูว่ากำแพงเมืองมันสูงเหลือเกินแต่เขามองที่ว่าถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าทำได้คนฝั่งทนที่นี่ถ้าอยู่ฝ่ายพระเจ้าทำได้บอกกับตัวเองทำได้แผ่นดินนั้นอาจจะมีอุปสรรคข้างหน้าพี่น้องทีละทุกอย่างที่มีอุปสรรคจะมีทางออก เคยฟังข้อความในอินเทอร์เนต็ตคำๆบอกว่าถ้าเจอปัญหามาทางไหนก็ออกไปทางที่เข้ามาแต่ขอบคุณพระเจ้าแม้เราเดินมาไกลแล้วขนทางข้างหน้าพระเจ้าจะเป็นผู้พา,าท่านไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราอาจจะเคยคิดว่าเราเป็นคนเล็กน้อยเราอาจจะเคยคิดว่าฝันของเราไม่ใหญ่เท่าฝันคนอื่นแต่พระองค์ไม่เคยดูถูกความฝันของท่านพระองค์ไม่เคยเลยผ่านความฝันใฝ่ในชีวิตของท่านหลายคนกลัวที่จะเป็นคนส่วนน้อยเพราะคิดว่า คนส่วนน้อยมักจะถูกลืมแต่พระเจ้าไม่เคยลืมท่านอิสยาบทที่49ข้อ15บถึง16บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจกักรพรรของนางได้หรือและถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะลืมได้แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้าพระเจ้าจะไม่ลืมเราพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ลืมคนฝั่งทนพระเจ้าไม่เคยลืมหัวใจของท่านที่ตั้งใจมอบสิ่งใดให้กับพระองค์ในวันที่ท่านมอบให้กับพระเจ้าอาจจะไม่มีใครเห็นอาจจะมีใครมาขอบคุณท่าน อาจจะไม่มีใครมากดไลค์ให้ท่านแต่พระเจ้ากดไลค์ไลๆ์ไลท์ไล์ไล์ไล์ในชื่อของท่านแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก mm hmm. ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวกายเป็นส่วนน้อยเพราะนั้นไม่ได้สําคัญกับเราอีกต่อไปแต่ขอให้เราเป็นบุคคลที่สําคัญต่อพระองค์แม้เพียงผู้เดียวก็เพียงพอ mm hmm. แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่พระองค์เท่านั้นที่เห็นท่านสําคัญคนรอบข้างที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ mm hmm. ก็เห็นว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญด้วยเช่นเดียวกัน มันสาคัญที่พระเจ้าตังหา่าพี่น้องที่ละเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยในบ้านของเราแลาจะเป็นคนเดียวในบ้านของเราที่เรามาเชื่อนั่นไม่ได้สําคัญมากเท่ากับท่านกําลังเป็นท่อแห่งพระพรท่านกําลังเป็นคนที่พระเจ้ากําลังใช้ในครอบครัวนั้นจริงไหมครับพี่น้องทีละพ <im itation> ระยา <im itation> ผมเนี่ย <im itation> เป็นครอบครัว <im itation> เป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวมีคุณแม่ที่มีความเชื่อที่แตกต่างอย่างมากมีความเชื่อที่แตกต่างอย่างมากคุณแม่มีความเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์ อีกแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งแต่ท้ายสุดนั้นด้วยความดีงามผมเห็นชีวิตของภรรยาผมที่เขาเดินติดตามพระเจ้าเป็นพรในครอบครัวแม้เพียงคนเดียวสุดท้ายคุณแม่นั้นก็มาเชื่อพระเจ้าและผมยังมีความเชื่อมั่นต่อไปว่าคุณพ่อก็จะมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องทีละพระเจ้าวางท่านไว้ในตรงไหนนั้นพระเจ้าวางไว้เพื่อท่านเป็นพรเองไหมครับพี่น้องทีละเราเองเราอาจจะเป็นคนเดียวในมหาวิยาลัยที่มาเชื่อพระเจ้านั่นไม่สําคัญว่าท่านโดดเดี่ยวหรือไม่พระเจ้ารู้แต่พระเจ้าวางท่านเพราะพระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของท่าน ผมรั้เชื่อพระเจ้าที่พระจอมกล้าวผมภูมิใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากพระจอมกล้าพระนครเหนือผมอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่มาเชื่อพระเจ้าเป็นคนเดียวในกลุ่มแขเป็นคนเดียวในคณะวิศวะทุกวันเขาจะสัทซื่อเดินแจกใบปลิวประกาศท้ายสุดนั้นเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งเล็กๆที่เขาได้ทําเริ่มมีน้องมาเชื่อพระเจ้าและตอนที่ผมจบนั้นไปนั้นก็มีรุ่นน้องปวชมาเชื่อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเห็นกล้วยเห็นจันกิจในะวันนี้ไปเทศนา จันเกียตไปเทศนาที่ลบบุรีก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่คือสิ่งที่เขายอมที่จะเป็นคนเล็กน้อยยอมที่จะเป็นคนส่วนน้อยขอบคุณพระเจ้าผมก็ได้มีส่วนในการตามเข้าไปตรงนั้นแม้ยังไม่เข้าใจมากเพราะเป็นพุ่งเริ่มต้นในการติดตามพระเจ้าแต่เห็นเมล็ดพันธุ์ที่นั่นส่งไปที่เมล็ดพันธุ์ที่เจ้าคุณทหารลาดกระบังเห็นเมล็ดพันธุ์ที่นั่นส่งไปที่บางมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าทําการยิ่งใหญ่ ผ่านสิ่งเล็กๆที่เราได้ทำเราอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆที่อยู่ในซอยกลางซอยบ้างสุดซอยบ้างก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าในครอบครัวนั้นพระเจ้าวางที่ชุมชนแห่งนั้นเพื่อเป็นพรพระเจ้าวางผมไว้ที่ทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งปรากฏว่าทาวน์เฮาส์ที่ผมอยู่ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่บ้านเดียวทาวน์เฮาส์ตรงนั้นคนข้างๆเนี่ยเขาไม่เรียกผมว่าคุณกลิ่นนะเขาเรียกว่าอาจารย์ผขอบอกคุณป้ารู้ได้ยังไงก็เห็นเด็กๆเ,เข้ามาที่บ้านกันเนี่ยมาคิดสมมาตรใช่ไหมมาร้องเพลง มากลุ่มอะไรเนี่ยมาร้องร้องเพลงกลุ่มแคร์ตอน,น,นทำแคร์ที่บ้านเขาเรียกอาจารย์ใช่ไหม <_ d ata> เขาก็ให้เกียรติเราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่มากกว่านั้นคือเขาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในครอบครัวผมก็นําคุณป้ารับเชื่อตอนนี้คุณป้าไม่ค่อยสบายผมก็จะจัดเวลาไปเยี่ยมเย็นท่านอยู่ผมเชื่อว่าในสิ่งที่เราที่ที่เราไปอยู่นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าได้วางเอาไว้และคาดหวังบางสิ่งบางอย่างเอเหมนะครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าแม้เราเป็นคนสนน้อยเนี่ยเหมือนกับเด็กสอบเนี่ยเด็กสอบนั้นไม แม้เขียนกับเพื่อนคะแนนก็ไม่ได้แต่ประเด็นที่ต้องเหมือนคือเหมือนตามใจครูจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นกับว่าเขียนเหมือนเพื่อนหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าตอบตรงใจอาจารย์หรือเปล่าคนหมู่น้อยนั้นไม่ใช่ปัญหาอยากกลัวอย่าเป็นคนหงออย่างงอเมื่อเราเป็นคนกลุ่มน้อยเอเมนไหครับพี่น้องที่รักเพราะฝันเราอ่านไม่เหมือนคนอื่นเมื่อเราไปที่ทํางานเพื่อนเราฝันแบบหนึ่งอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ทุกคนก็อยากได้แต่ฝันของเราลึกกว่านั้นคือเราอยากจะทาเป็นสิ่งบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติใช่ไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้อง นั่นคือความตั้งใจผมอยากจะบอกว่าฝันแต่ละคนที่มาฝันร่วมกันนั้นจะช่วยสร้างบ้านพระนิเวศของพระเจ้าให้สมบูรณ์ผมไปไประชุมข้างนอกเนี่ยเจอพี่น้องคริสเตียนหลายๆกลุ่มเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคริสเตียนที่ชอบถ่ายรูปผมก็งงมากเลยนะเราก็พูดแบบัยรุ่นนะมันจะวัยรุ่นแบบใบรุ่นนะอายุมากขนาดนะมันจะถ่ายรูปจะไปประกาศได้ไงเนี่ยงงมากเลยถ่ายรูปพระเจ้ามันก็ต้องสอนพระคัมภีร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาถ่ายรูปเป็นแค่ถ่ายรูปอะไรนะ ถ่ายรูปถ่ายรูปซ่อมอันนึงแล้วก็มีแหวนเสียบตรงซ่อมแล้วก็วางไว้อะไรกินข้าวไม่กินกินแหวนปรากฏว่าเป็นเป็นซ่อมแล้วก็เป็นแหวนเขาก็บอกว่าอ๋อมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารหรือสิ่งอื่นไม่ได้นะจิตใจของเราในความเป็นครอบครัวเป็นแหวนแต่งงานแต่เราต้องบำรุงด้วยด้วยจิตวิญญาณด้วยถ้อยคําที่ดีต่อกันแล้วกันอาหารก็แค่ส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ยกพระคัมภีร์มาสั้นๆตรงนี้หรือมางทีไปเจอภาพอะไรแบบ สวยงามที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็น,ปนสิ่งท,ที่เราน่าสนใจแต่เขาเอาภาพพีเนี่ยไปแปะไว้แล้วเขาลงในเฟซทําให้กลุ่มคนที่ชอบถ่ายรูปมาดูพอเขามาอ่านในข้อความตรงนั้นเนี่ยณ่าอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาเปิดใจมาติดตามพระเจ้าโอ้พี่น้องนี่คือสิ่งเล็กๆผู้อยากจะบอกว่าพี่น้องมีความฝันอะไรอย่าหยุดฝันเอมเมนะครับพี่น้องที่รักฝันของท่านพระเจ้าไม่เคยดูถูกฝันต่อไปพระเจ้าอยากให้เรามีความฝันที่ลงไปในส่วนต่างๆในส่วนงานเมื่อก่อน ไม่มีลูกเนี่ยเช่นงานในโบสถ์เนี่ยเวลาเขาขอความร่วมมือเนี่ยผมก็เคยดูแลในคริสจักเล็กๆนะบอกช่วยส่งคนไปช่วยดูแลคริสจักเด็กหน่อยเราก็ไม่มีลูกเราก็บอกจะอะไรกันนะกระนาดคริสจักเด็กเนี่ยจุกจิกจุ้จี้จริงๆเลยมันจะเด็กก็เด็กก็เด็กก็เดี๋ยววิ่งเล่นก็จบแล้วกลับบ้านแต่พอเรามีลูกเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าโรงเรียนก็สร้างเขาได้ระดับหนึ่งแต่คริสจักเด็กเนี่ยจะเป็นที่ที่สร้างผู้เชื่อรุ่นสองด้ระยะยาวเมื่อก่อนเนี่ย เห็นคนมาของคนไปช่วยงานเด็กเนี่ยผมอาจจะร้องยีนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมต้องบอกกับครูเด็กทุกคนเลยบอกว่าผมกลับใจแล้วนะครับผมขอบคุณครูเด็กมากเลยท่านคือคนที่ปั้นคนรุ่นสองและผู้เชื่อหน้าตาคริ่จักจะเป็นอย่างไรผมบอกเลยนะครูเด็กมีความสําคัญมากเลยนะครับขอให้เป็นมินิสตี้ที่ที่เติบโตที่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้านี่นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกทาให้ผมมองว่าเออน,นะ เราไม่ควรดูถูกความฝันของคนอื่นนะแล้วเราควรให้เกียรติฝันของแต่ละคนด้วยนะแล้วเราควรภาคภูมิใจในฝันของเราที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราเอเมนนะครับพี่น้องที่รักอย่าดับฝันของท่านอย่าเดินไปกลางทางระดับฝันของท่านอย่าไปดับฝันกลางซอยถ้าคาเล็บดับฝันกลางทางดับฝันซะก่อนเฮบโรวนคงไม่ได้เป็นของเขาอย่าทิ้งอะไรง่ายๆอย่าเออออะไรก็ทิ้งโดดเดียวก็ทิ้งผิดหวังก็ทิ้งทําอะไรคนเดียวไม่กล้าเราไม่ได้เป็นริสเตียนแบบนั้น อย่าเป็นคริสเตียนชอบไปแบบฝูงๆไปแบบพวกมากลากไปชอบแบบเยอะๆอุ่นใจไว้ก่อนไม่จําเป็นแต่ถ้าไปด้วยกันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าอื่นพระเจ้าเรียกเราไปคนเดียวเพื่อไปทําบางอย่างเฮ็ดรอดไหมพี่น้องทีละไปเลยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องมอนนะเป็นเลขาเป็นฟูลไทม์อยู่ทางทางทางฝั่งกรุงเทพพระเจ้าเรียกไปที่เชียงคานไม่ได้หมายว่าเขาอยากไปขึ้นคานที่นั่นแต่เป็นเป็นอำเภอเชียงคานที่จังหวัดเลย ไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องทิรักเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่นั่นอย่างอย่างน่าอัศจรรย์อย่างน่ารักเลยแหละมอนไม่ได้เป็นคนเสียงดังไม่ได้เป็นคนเสียงห้าวแบบผมแต่มอนเป็นคนเสียงยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้ม,ยมเสียงนุ่มนวลมีคนมาผูกพันยี่สิบคนสามสิบคนในชีวิตของเขาพี่น้องทิรักอย่าดับฝันของท่านอย่าเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าจะไม่เรียกท่านเอมเมนไหมครับพี่น้องทิรักถ้าฝันนั้นเป็นนิมิตท,ที่มาจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เก็บฝันนั้นไว้และจงตามฝันนั้นไป แม้จะเป็นคนเพียงแค่เล็กน้อยส่วนน้อยหรือเพียงท่านเพียงคนเดียวก็ตามประการที่สองคนที่กล้าฝันนั้นเขาจะไม่ล้มเลิกความฝันแม้มีอุปสรรคปัญหาบอกพร้อมกันอุปสรรคํามว่า40ปีนี่นานมากไหมสำหรับคาเล็บนานนะผมเกิดมาบนโลกนี้ยังนานเลยปีนี้20ิบปลายปลายแล้วแต่มันปลายมาหลายปีแล้วคาเล็บเนี่ยรอคอยมาสีปีสีปีนานมาก เป็นคนอื่นอาจจะเลิกฝันไปแล้วพี่น้องคิดดูมันกลายเป็นส่วนน้อยในคนหมู่มากยังไม่พอนะมาเนี่ยเชื่อแก้เชื่อกับโยชูวาแค่นั้นแนหะเนี่ยน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์เนี่ย,ย,ยมีแค่สองคนกลับมาที่เหลือไม่เชื่อเลยเป็นคาเล็บคงเส็งไปแล้วแต่คาเล็บไม่เส็งในชิดครับพี่น้องทีละคาเล็บยินดีที่จะเดินตามฝันนั้นไปแม้หมู่คนไม่มากแม้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เขาไม่ทิ้งพี่น้องและเขายังคงรักษาความฝันเก็บฝันนั้นไว้รอคอยเวลา เป็นคนอื่นอาจจะขมขื่นไปแล้วก็ได้ควาว่าขมขื่นผมอยากจะให้เป็นคําที่คริเสเตียนพูดนั้นแล้วออกไปโยนออกไปจากโบสถ์อโยนออกไปจากชีวิตเองไหม,มครับพี่น้องทีละ <ID> เอาคำว,ว่าขมขื่นออกไปจากชีวิตใครที่ขมขื่นจะมีแต่ความหวานชื่นในชีวิตเองไหม,มครับพี่น้องทีละ <ID> ยิ่งเดินติดตามพระเจ้ายิ่งสดชื่นยิ่งแฮปปี้เป็นคนอื่นอาจจะขมไปแล้วพราะพูดความจริงอะ่ะยาคาเลบก็ไม่ได้พูดอะไรผิดคาเลบพูดความจริงจริงไหม มันหลายบริบูรนณะ์น่ะอ้าวน้ำพึ่งน้ำมมนะ่ะมันเป็นไปได้อะ่ะพระเจ้านะ่ะเหมือนขนมปังอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมทำกับเล็บแบบนี้อ่ะทำไมทำกับคาเล็บแบบนี้พูดคำนี้นึกถึงกล้วยไปเ้วยทำไมทำกับกล้วยแบบนี้กล้วยบอกทำอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมทำอะไรนะทำหล่อใช่ไหมลงในเฟซผมก็ได้รับกำลังใจมากเลยว่ากล้วยทำได้หนึ่งอย่างแล้วทำหล่อนะฮะ กราวิธีบทที่14ี่ข้อก็ 9- ถึง10กลับมาที่ตรงนี้บอกว่าแต่ชุมชนพอฟังคาเล็บพูดและชุมชนไม่ได้ปลบมือให้คาเล็บนะชุมชนทําอะไรครับเปิดเลยครับการาวิธีบทที่14ี่ข้อส0แต่ชุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินคว้างเขาทั้งสองคนคว้างโยชูวาด้วยคาเล็บบอกเอา้าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะ่ะก็ไปเห็นแล้วก็คิดว่ามันมันไปได้จริงอะ่ะมันทําได้อะ่ะกลับมาก็ก็โอเคอมันแจ่มมามันเจ๋งอะ่ะก็ไปดิประชาชนบอกยังพูดอีกเดี๋ยวคว้างให้ตายเลยคาเล็บงงเลย นี่คืออุปสรรคของคาเล็บเลยกลับมาจากสอดแนมแป๊บๆเนี่ยนะแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยเนี่ยคาเล็บไม่ทิ้งและไม่ทิ้งไม่ทิ้งฝันของเขาคนในโลกอาจทิ้งกันแต่คารเล็บไม่ทิ้งใครถ้ามองดูชื่อของคาเล็บให้ละเอียดอีกสักนิดนะจะรู้ว่าคารเล็บนั้นเหมือนกับโดนเหมาเข่งอ่ะเพื่อนรู้จักเหมาเข่งไหมเหมาเข่งหมายความว่าไงคือโดนไปด้วยอะ่ะโดนไปด้วยเรื่องอะไรเพราะคารเล็บเป็นคนพูดแง่บวกแต่กลับต้องโดนไปเดินในถิ่นธุรกันดารด้วยอะ่ะเห็นภาพไหม สมุมมาแนละ้วโอเคครับแผ่นดินมันดีเหลือเกินท้ายสุดเดินไปอีก40ปีเดินไนถึงธนรุกันดารขาเล่คงนึกในใจก็เราพูดแง่บวกนะทำไมต้องให้เราเดินในถิ่นธุรุกันดารแต่ว่าคาเลบดับความฝันของเขาไหมไม่คาเลกไม่เคยไม่เคยดับความฝันคาเลบยังคงรักษาวความฝันนั้นไว้และรอคอยเวลากระนาววิถีบทที่1 4ข้อ36ถึง38พวกที่มาและกล่าวร้ายแผ่นดินนั้นต่างตายด้วยโรคภัยเฉพาะพระพักะยาเวเห็นไหมตายหมด ต่อให้คนอื่นทําให้เดือดร้อนนะพี่น้องที่รักเขาก็ไม่หวั่นไหวครับไม่เลิกฝัน40วันที่ไปสอดแนมโดนทําโทษทุกรกันดาร40ปีค้าเล็บไม่เลิกฝันแม้มีอุปสรรคปัญหาท่านที่นั่งอยู่ที่นี่แม้มีอุปสรรคปัญหาท่านยังคงไม่เลิกฝันเองมไหมครับพี่น้องที่รักยังไม่เลิกในแรงบันดาลใจที่ท่านมีอย่าเลิกฝันบอกกับตัวเองอย่าเลิกฝัน,อนบอกคนข้างๆอย่าเลิกฝันนะ รับใช้คนไม่เข้าใจเราไม่เลิกรับใช้เอเมนไหมครับทํางานไปมีคนขัดแย้งบางทีเราอาจจะไปขัดแย้งคนอื่นบ้างก็ขออภัยก็ไม่เลิกรับใช้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักรับใช้ที่บ้านอาจจะยังไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเราไม่เข้าใจไม่ทิ้งความเชื่อเอเมนไหมครับคู่สมรสที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแต่เรารับใช้พระเจ้าเอาใจงงจังเขาอาจจะพูดทําให้เราท้อใจไม่เลิกที่จะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับทําดีต่อคนอื่นแต่กลับมีคนต่อว่าทําดีแต่ได้รางวัลมาด้วยการต่อว่า เราก็ยังไม่เลิกรับใช้เอเมนไหครับพี่น้องที่รักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของเราจะต้องไม่ดับไปและสําคัญพี่น้องที่รักอุปสรรคที่มีนั้นผมอยากจะบอกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวของเรานั้นเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เรานั้นลุกขึ้นสู้คนของพระเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้อุปสรรคชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าอุปสรรคพี่น้องที่รักมันไม่ได้มาอย่างง่ายดายผมไฮไลท์ข้อนี้เลยครับข้อที่11เนี่ยคาเล็บบอกว่าข้าพเจ้ายังมีกําลังแข็งแรง เช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามานั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นข้อนี้เนี่ยคาเลบพูดตอนอายุ85แล้วผมไม่รู้วเสียงคาเลบจะเป็นแบบไหนแต่ผมอาจจะเข้าใจว่าข้าพเจ้ายังมีกําลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันนั้นที่ใช้ข้าพเจ้าไปแต่ข้าพเจ้ามีการทำศึกเนี่ยข้าพเจ้ายังมีกำลังเหมือนวันนั้นโอย เอาเก้าอี้มาหน่อยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่85เนี่ยมันก็ต้องแตกต่างแน่เพราะเขาใช้คําพูดว่ากําลังของพระเจ้าในการทําศึกนั้นหรือออกไปเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนครั้งนั้นคําว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนครั้งนั้นแสดงว่าโดยปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่น่าเหมือนครั้งนั้นจริงไหมสิ่งนี่กงจะบอกว่าอ่านดีๆนั้นเราจะสัมผัสใจที่ยิ่งใหญ่ของคาเล็บเลยว่าเขาเป็นคนที่ใจใหญ่จริงๆคาเล็บพูดได้ยังไงว่าเขาแข็งแรงหรือคาเล็บกำลังโกหกทึกทักเอาว่า เอาละพระเจ้าเขาเนี่ยเบรซิ่งมาแล้วอวยพรม,มาแล้วทำให้เราเนี่ยจากแขนหิ่เหี่ยวริบมมมมมแบบอานชวัสเนเกอร์คนเหล็ก2029เดี๋ยวจะเข้าใหม่อีกรอบองแล้วคาเล็บลํำบึกเลยแปดแพ็กมาเลย,ยงั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่คาเล็บมีความเข้าใจคาเล็บมีความรู้พอยอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องทีละผมอยากจะนําท่านมาสิงตรงนี้ว่าพอยของคาเล็บที่พูดตรงนี้นั้นผมสัมผัสอย่างนี้นะว่าแม้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นสัญญาว่าจะมอบให้นะแต่ทางเดียวที่คาเล็บจะได้รับ เขาต้องไปต่อสู้เอามันมาจริงไหมคาเลบต้องไปต่อสู้คาเลบรู้ว่ายัางไงยังไงต้องไปต่อสู้ไปย่างชิงออกมามไม่มีทางพระเจ้านั้นไม่จะไม่โรยกรีบกุหลาบของเราในบางเรื่องเป็นไปได้บางอย่างก็ราบรื่นแต่ผมว่ากรณีนี้เนี่ยพระเจ้าจะมาให้เฮบโรนเนี่ยหย่อนลงมาแล้วก็คาเล็บนั่งตักแล้วว่ขอเฮบโรนขอเฮบโรนพระเจ้าหย่อนลงมาบนตักเลยเป็นภาพเปรียบเทียบปุ๊ง coup! งี้ไม่มีทางค <òn> าเลบต้องไปต่อสู้ออกมาคาเลบต้องไปเอามา ที่นั่นมีคนอะไรอยู่ครับมีคนอาณาคอยู่ที่นั่นคนอาคำว่าอาณาคเนี่ยหมายถึงคอหรือว่าคอยาวที่นั่นนั้นมีลูกของอานาคอยู่ได้แก่อหิมานเชชัยและก็ทันใหม่นั้นอาศัยอยู่ที่นั่นอานาคโดยทั่วไปนั้นจริง um ๆแล้วหมายถึงชนเผ่าหนึ่งนะครับข in ึ้นรูปให้ดูหน่อยหมายถึงชนเผ่าหนึ่งในบริบทนี้นั้นใช้เป็นชื่อบุคคลอานาคในตอนนี้ใช้เป็นชื่อบุคคลฟังให้ดีนะครับพี่น้องอ่านแล้วอาจจะงงอานาคเนี่ยเป็นชื่อของเผ่า แต่มาในบริบทนี้เนี่ยอานาคใช้เป็นชื่อของคนเหมือนกับผมเนี่ยเป็นคนไทยและพอดีผมเนี่ยชื่อนยายไทยเวลาไปนั่งอ่านพระมีตกลงตกลงันมันมันนายไทยหรือมันเป็นกลุ่มคนไทยกันแน่เนี่ยในกรณีบทบริบทนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนอานาคแล้วมีคนคนหนึ่งชื่อว่านายอานาคแล้วกันเรียกง่ายๆนายอานาคเนี่ยมีลูกสามคนชื่อว่าอาหิมานเชชัยแล้วก็ทันใหม่โดยปกติไซสุดเล็กๆนั่นคือมนุษย์ส่วนกลางๆเนี่ยนะครับประมาณตัวที่3ที่4ี่เนี่ย ที่มันมีมีตัวที่สองมีช่วงช่วงชี้เนี่ยช่วงชี้ตรงนี้เนี่ยอ่านว่าเป็นออชออฟบะของโกลิอัตกลิอัสเกลอันนั้นยักษ์โกลิอัตกลิอัตนรุ่รนหลังใช่ไหมรุ่นหลังได้ตัวเล็กหน่อยแต่รุ่นหน้าหน้าเนี่ยนะสามสิบสามสิบหกเนี่ยนะครับอยู่ในอาร์โมดบทที่สองข้อเก้าเลยเป็นพวกไจแอนเลยไจแอนประมาณนี้อันนี้ที่ในทางในทางวิชาการที่เขาศึกษามานะครับหุ่นประมาณเนี้ยใหญ่ไปพี่น้องอ่าพี่น้องมองพี่น้องจะมองอย่างอ้ากปากค้างเลยบอกเออไนะอสิบคนนั้นมันก็พูดถูกเลย คาเล็บม,มันตาถั่วไงไม่ได้ใสแว่นแว่นตาบิตี่ฟูงไงหรือแว่นตาทับเจริญหรือเปล่าขอประารธานโทษที่ห่อโฆษณาพอดีรู้จักไม่กี่ร้าน <laughs> พอใส่ใส่แว่นไปคาเล็บอาจจะบอกจ้าก็ไ,ไ้นะ <laughs> แต่ไม่พี่น้องผมเชื่อว่าคาเล็บสายตาดีนะครับ <laughs> ก็ต้องจะบอกว่าอานาคเนี่ยอานาัคนั้นเป็นบิดาของอหิมานเชชัชยแล้วก็ทันไม่มีสามคนอยู่เนี่ยลูกของเขาเนี่ยคุมอยู่มีร่างใหญ่มากเลยและอีกมุมหนึ่งคือเฮบรนเนี่ยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฮบรนเนี่ยเขาชื่อเมืองชื่อว่าคริยาตอาราบา เครียตอาราบานะเป็นชื่อเมืองก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฮบรนนะครับเครียตอาราบาคืออะไรอาราบาเนี่เป็นชื่อพ่อของอานาคอีกทีโอเคไหมสรุปแล้วตระกูลนี่มีแค่นี้อาราบามีลูกชื่ออานาคอานาคมีลูกชื่อออหิมานเชยชัยแล้วก็ทันใหม่ประเด็นก็คือว่าเจ้าสามคนนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคล้อมรอบดูแลเมืองนี้อยู่หลายคนกลัวอุปสรรคของเขาคือยักษ์ประเด็นก็คือพระเจ้าเนี่ยพูดเหมือนกับเกมต่อสู้ที่ผมเห็นลูกชายบางทีไปเล่นเกม เวลาต่อสู้จะเล่นแล้วจะมีคำอยู่คำหนึ่งก่อนต่อสู้พูดคำว่า fight <laughs> fight คือต่อสู้คำนี้มาในชื่อของผมทันทีนะบอกว่าคาเล็บมีหนทางเดียวที่จะได้เฮบรอนคืนมาไม่ได้ขุดดินแบบขอมดําดินแล้วไปโผล่มาแล้วก็แอบไปเอาอะไรมาไม่ใช่แต่ต้องไปต่อสู้กับยักษ์สามตัวเนี้มันออกมาให้มันออกมาจากเฮบรอนให้ได้พี่น้องเรามองดูสิครับภาพนี้อาจจะไม่ใช่เฮบรอนแท้ๆนะภาพต่อไปแต่เป็นภาพของจินตนาการว่านี่แหละ คือสิ่งที่คาเล็บมีความใฝ่ฝันคาเล็บมีความใฝ่ฝันบอกขอให้บรนให้พระเจ้าเถิด give me this mountain ในโจชัวบทที่1 4ข้อ12นี่คือถ้อยคำเห็นตัวเม็ดเล็กๆไหมฮะนั่นนะจินตนาการว่าเป็นคาเล็บนะไม่ใช่เทพจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นภาพให้เราได้เห็นภาพนี้เพื่อกันจําที่ง่ายขึ้นว่าและประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คาเล็บนั่นเขาอยากจะไปเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าพระเจ้าจะเทพระพรลงมาไว้ที่หน้าตักของเราอย่างง่ายๆไม่ใช่มานั่งรอพระพรบางอย่างเป็นไปได้พระเจ้าอาจจะอนุญาตแต่ในบางสิ่งบางอย่างเราต้องลุกขึ้นไป ไม่ใช่นั่งรอพรพรเฉยๆแต่ต้องมีแอคชั่นผู้อมกันแอคชั่นหมายเอ็กซ์ t ลนด์อะเอ็กซ์เซนด์อะเอ็กซ์เน์ะแอคชั่นก็คือต้องมีการกระทําต้องมีการพับแขนเสื้อพับขาแงงเสียแรงลงเรือหยาดเหงื่อลงไปในไร่นาต้องมีการลงแรงพี่น้องทีักผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้ทางฝ่ายโปรแกรมได้ทำพ่อพยให้กับผมที่แซงควอนมีดีขอบคุณมากแต่พี่น้องรู้ไหมว่ากว่าจะได้ตรงนั้นมาเนี่ย ถ้าลูกกระตามันหลุดได้มันคงหลุดแล้วกระเด็นแล้วก็เด้องเข้าใหม่อีกแล้วนะเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดนะแล้วผมเนี่ยเท,ท่าที่สอบสอบซียูเทปยังไม่ผ่านเลยซียูเทปทียูเก็ตกัไม่รู้นะเรียกยังไม่ถูกมีธรรมศาสตร์กับจุฬาเนะี่ยสอบยังไม่ผ่านแล้วสี่ร้อยกว่าๆนะฮะต้องเรียนมากเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าเนะี่ยคือพอเราหัวชนฝาหน้าหน้า,นาชิดหนังสือดินะไม่ใช่หลับนะคือเอาจริงเอาจังสู้กับมันเนี่ยนี่ปี2015ใช่ไหมฮะ ผมเรียนตั้งแต่ปี2006นะฮะ9ปีเรื่องดีนะอีกคนหนึ่งเรียน10ปีแต่มีช่วงนึงหยุดไปประมาณ2-3ปีหยุดไปประมาณ2-3ปีนะเนื่องจากผมในช่วงคริสตจักตอนนั้นที่ผมย้ายจากคริสตจักหนึ่งมาอยู่ที่นี่เนะี่ยเราก็ในช่วงนั้นยุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ได้กลับไปเรียนใช้เวลาประมาณ5-6-7ปีนะเรียนกันมันรู้จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าทำให้ท่านฝันหายก็ไม่รู้ <laughs> เป็นไ่ได้เป็นไ่ได้บางคนมา,มาเรียนหลังผมเขาจบไปแล้วตั้งแต่ปี2013กาจะบอกว่ เมื่อเรามีความตั้งใจแบบนี้เนี่ยพับแขนเสื้อพับขากลงไปภาษาอังกฤษสู้กับมันเปิดอีกเปิด,ปดทุกคำอะ่ะพี่น้องหน้าหนึ่งอะแบบบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะกับเงี้ยฟังดูเห็นหน้าผมแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากเลยแต่พอได้มาเนี่ยภาคภูมิใจเพราะอยากหนุนใจพี่น้องทีละทุกท่านที่นี่มันอาจจะมียักษ์อะไรใหญ่โตหน้ากลัวอยู่กับเราพี่น้องไม่ต้องกลัวมันซอยเลยเอเมนไหมไม่ได้ไปกินคือสู้มัน เพื่อคนอีสานซอยเลยเชื่อฟังมากเลยกินเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือจัดการกับมันยักษ์มันจะมาหยุดความฝันใยของเรามียักษ์อยู่สามตัวพี่น้องที่รักที่มันอยากจะมาหยุดฝันใยของเรายักษ์ที่หนึ่งครับยักษ์อะไรครับไม่ใช่ยักษ์ใหญ่แล่ยักษ์เล็กที่เป็นพัดลมยักษ์ายค้านเป็นงยักษ์ายค้านเวลาเราทําอะไรสิ่งใหม่ๆนยจะมีคนมาชอบวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราทาไม่เป็นไรพี่น้องที่รักคนเรามีมากมายคนที่ติเพื่อก่อก็อกขอบคุณพระเจ้า ทุกครั้งเราจะออกไปสำรวจพื้นที่หรือทําสิ่งใหม่ๆแนวทางใหม่ๆเนี่ยจะมีบางคนบอกมันไม่เวิร์กเราอ,อย่าไปทําเลยอย่าไปทําเลยสิล้าล้าน,ปนไปไม่ได้โง่มากเลยคุณนะ่ะโง่มากเลยนะแม้กระทั่งคุณจะทดลองกระทำโอโ้พี่น้องแม้มนุษย์จะค้านแย่ลบนะแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าไม่ค้านในสิ่งที่เราฝันนะพี่น้องอะไรมันก็จะสาเร็จเองไหมครับพี่น้องที่ลัถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะทําได้และทําต่อไป อย่าเป็นคนที่ห้ามไปซะทุกเรื่องโอ้กลัวโน่นกลัวนี่เวลาเราเสนออะไรขึ้นมามีจะจะมีแบบลบมาละปึ๊บปับไม่ได้มันอย่างงั้นอย่างงี้อย่าเป็นคนแบบนั้นพี่น้องทีละพี่เลี้ยงอย่าดับฝันลูกแก่พ่อแม่อย่าดับฝันความฝันใ่ของลูกและยักษ์ตัวนี้บางทีมันอยู่ในตัวเราด้วยซ้ำไปนะคือดับตัวเองพี่น้องอย่าดับฝันตัวเองเอเมนไหมครับอย่าคิดอย่าบอกว่าเราคงทําไม่ได้เราคงไม่ใช่คนนั้นอย่าพูดแบบนั้นพระเจ้าไม่เคยดูถูกชื่อของท่าน แล้ท่านจะดูถูกตัวท่านเองได้อย่างไรอย่าเป็นยักษ์ตัวนั้นอย่าดำฝันตัวเองต้องบอกว่าเราทําได้พระเจ้าจะใช้ท่านยักษ์ตัวที่สองครับยักษ์ล้มเหลวเป็นยังไงยักษ์ล้มเหลวเมื่อเราวางแผนงานหรือเราทําอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยทำเนี่ยนะพี่น้องทีลกเราไปพรมแดนใหม่ๆเตรียมใจพบความผิดพลาดไว้ผมอยากจะบอกเราเตรียมใจพบกับความผิดพลาดไว้บ้างเพราะมันเป็นความจริงครับเพราะบางทีเราอาจจะ,เร,จะเราจะต้องผิดพลาดบ้างเพราะเราทําสิ่งใหม่ไงเราไม่สมบูรณ์ ผมทาแค่ครั้งแรกตกคีถามภรรยาผมได้ครับมานำน้ำมันสการตกคีภรรยาผมเป็นนำ้ำเป็นคน,นนำน้ำมัสการที่ผมพูดหลายครั้งแล้วเขาเคยตกคีมาก่อนตอนนี้ปีนคีได้แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําแล้วเราอาจจะเคยผิดพลาดผมบอกที่นองทีละครับเราต้องตระหนักว่าต่อให้เราวางแผนงานอย่างดีอย่างไรก็ไม่เพียงพอพเพราะเหล่านั้นไม่สมบูรณ์เราอาจจะมีจุดบกพร่อง เราอาจจะข้ามจุดสาคัญบางอย่างไปดังนั้นให้เราพร้อมเผชิญที่จะเจอกับยักษ์แห่งความล้มเหลวแต่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายว่าท่านจะเป็นคนล้มเหลวไม่ใช่ประเด็นคือเมื่อเราเจอความล้มเหลวผมอยากจะพูดต่อยังไม่จบว่าเมื่อเราล้มเหลวในบางเรื่องสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นอย่างชัยชนะคือต้องพยายามลุกขึ้นแล้วต่อสู้เรื่อยไปจนกว่าชชนะเอเม็นไหครับพี่น้องที่รักมันไม่สําคัญหรอกท่านล้มกี่ครั้งแต่สําคัญที่ว่าครั้งสุดท้ายท่านลุกขึ้นหรือเปล่าขอให้เราเป็นคนที่เมื่อล้มจงลุกขึ้นแล้วต่อสู้ พระเจ้าจะสนับสนุนท่านอย่านอนเหยียยาวเป็นคนขี้แพ้มาดูตารางนี้สักเล็กน้อยมีบุคคลอยู่ห้าหกคนผมอยากจะบอกว่าคนที่เคยเจอความล้มเหลวมาก่อนนี่ความล้มเหลวของคนดังครับคนแรกเลยอันเบิร์ตไอน์สไตน์อันเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงพูดไม่ได้ครับจนเกือบอายุสี่ขวบลูกเราเนี่ยขวบกว่าก็อ้อแอแล้วใช่ไหมเริ่มพูดแล้วใช่ไหมฮะขวบกว่าป่ะผมจำไม่ได้เคียนี่พูดตอน,นอายุเท่าไหร่นะสิบห้าเหรออ๋อเร็ เออแล้วไม่กี่ขวบใช่ไหมสองขวบประมาณนี้ไอซไตน์พูดไม่ได้จนเกือบสี่ขวบนะแล้วบรรดาครูก็บอกว่าเขาคงพัฒนาอะไรไม่ได้มากอีกแล้วเป็นเด็กพัฒนาการช้ามั้งแต่ไอซ์ตน์โด่งดังไหมโด่งดังต่อมา w a l ด Disney คนที่สองลงมาจากซ้ายสุด w a l ด Disney มีหนวดนั่นโดไล่ออกจากบริษัทหนังสือพิมพ์ w a l ด Disney นี่เป็นเจ้าของกระตูนใช่ไหมมิกี่เมสาจำได้เนาะบริษัทหนังสือพิมพ์นั้นโดไล่เขาโดไล่ออกจากบริษัทหนังสือพิมพ์เหตุผลบอกเป็นคนที่ขาดจินตนาการไม่เคยคิดอะไรใหม่ๆได้เอง โอ้โห oh, พี่น้องคนทำกระตูนเนี่ยนะ่าจินตนาการคนที่สามถัดลงมาโอปราโอปราวินฟรีเป็นใครครับเป็นนักประกาศข่าวโดนย้ายออกจากตำแหน่งผู้ประกาศข่าวแต่ตอนหลังนี้ชื่อเสียงโด่งดังเลยนะกำลังบอกช่วงแรกๆโดนโดนให้ไล่ออกเลยโดนออกจากตำแหน่งผู้ประกาศข่าวคุณไปทำอย่างอื่นแล้วกันไปเป็นนม่บ้านแล้วกันเหตุผลอะไรไม่ขึ้นกล้องไม่ขึ้นกล้องต่อมาขวาบนสุดไม่ขึ้นจอแดนเป็นนักบาสมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลย หลังจากโดนตัดออกจากทีมบาสเกตบอลมอไปขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ร้องไหเเ้เคยเจอเคยเชิญสตีฟจอ็อบหลังจากโดนปลดจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นตอนอายุ30ถูกทิ้งให้ไร้ค่าและซึมเศร้าช่วงหนึ่งนะหลังจากนั้นเขาก็ถูกเชิญกลับไปใหม่เดอะบีเทิลขวาหลังสุดล่างสุดนะสำหรับผู้ที่มีอายุเกินเกินจำนวนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะเดอะบีเทิลดิมปฏิเสธจากเดค่าเดคอเรตติ้งสตูดิโอเพราะว่าไม่ชอบเสียงร้องเพราะคิดว่า วงนี้คงจะไม่ดังพี่น้องคนเหล่านี้ก็เคยล้มเหลวมาก่อนคนมากมายมักจะชื่นชอบชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จตอนที่เขาไปอยู่บนยอดเขาแล้วแต่ในเส้นทางแห่งการระหว่างทางที่เขาต่อสู้ที่เขาเผชิญผิดหวงังร้องไห้ล้มเหลวไม่มีใครเห็นเขาผ่านหนทางแห่งความล้มเหลวมา,มามากน้อยเพียงไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับทุกท่านที่นี่ว่าถ้าวันหนึ่งเราจะไปสู่จุดยอดเขาแห่งความสําเร็จ เป็นเรื่องปกติหรืออาจจะอนุญาตให้เกิดขึ้นที่พระเจ้าอนุญาตให้ท่านนั้นได้เดินทางมาสู่ขนทางแห่งความล้มเหลวนั้นฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่สามนอกจากเราจะ,จะ,จะเราจะต้องเจอกับยักษ์แห่งความล้มเหลวบ้างสิ่งที่สามคือยักษ์ยักษ์ยักษ์เกียริขรานถ้าพูดภาษาง่ายคือยักษ์ขี้เกียร คือคนจำนวนไม่น้อยไม่เคยตระหนึกไม่เคยตระหนึกเมื่อเคยตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองที่มีทุกคนมีศักยภาพนะครับแต่น่าเสียดายที่บางคนนั้นปล่อยให้ความขี้เกียจนั้นเข้ามาครอบงําในชีวิตให้ความขี้เกียจนั้นมาเป็นใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจออกไปจ่ายราคาจนจะทําให้เขาไปสู่พรมแดนใหม่ๆที่พระเจ้าได้จัดเตรียมหรือสิ่งที่พระเจ้าจะปลดปล่อยในชีวิตของเขาผู้ยง่ายๆคือพระเจ้าเจาะจะให้แล้วแต่ขี้เกียจไปเอา ี่คือยักษ์ตัวที่3ามที่มีความสําคัญมากอีกตัวหนึ่งเป็นการง่ายที่เราจะนั่งนิ่งๆนะเป็นการง่ายที่เราจะนั่งลงนิ่งๆแล้วก็บอกว่ามีใครสักคนมานําหน่อยดีไหมมาช่วยหน่อยดีไหมถ้าเราล่ะเราคงไม่ไหวเราขี้เกียจเกินไปบางทีเราก็มีคําอ้างเราเหนื่อยเกินไปคงไม่ใช่เราคนโน้นทําดีกว่าเราตั้งเยอะเราขอพักสักหน่อยได้ไหมพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้ก็พอแล้วพี่น้องที่รักอย่าให้ยักษ์สามตัวนี้มาหยุดชีวิตของท่านได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก อุปสรรคจะเป็นยักษ์กี่ตัวกี่ตนเราก็ไม่กลัวคนของพระเจ้าที่นี่ยังกล้าฝันต่อไหมครับกล้าที่จะฝันต่อประการที่สามสุดท้ายแล้วคนที่กล้าฝันนั้นเขาจะไม่ล้มเลิกฝันเลยแม้สำเร็จแล้วไปเพียงแค่บางส่วนคาเล็บนะเข้าไปแล้วห้าปีที่เข้าไปในคณะอันมีแผ่นดินยูดาห์แล้วคาเลบบอกเอ้ยยังไม่เสร็จมันมีอีกบางที่นะขอเฮปอนหน่อยได้ไหม ขอให้ร่อนให้เขาพระเจ้าได้ไหมมันยังไม่สุดมันยังไม่จบมันยังไม่เสร็จหลังจากที่ต้องเดินในถิ่นทุกกันดารมา40ปีแล้วเริ่มเข้าคณะอันนั้นอิสราเอลในพื้นที่นั้นก็มีมากแต่ยังไม่สามารถยึดได้ทั้งหมดโยชูวาบทที่13ข้อหนึ่งเมื่อโยชูวาชลามีอายุมากแล้วพระยาเวตัดกับท่านว่าเจ้าชลาลงมีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกยังมีอีกมากถ้าภาษาวัยรุ่นบอกอะไรยังมีอีกมาก ยังมีอีกมากมากแบบไหนนี่คือแผ่นดินพันธสัญญาครับเขาเรียก The Greater Promised Land เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาที่จะให้กับเขาทำพระเจ้าทําสัญญากับคนแรกเลยครับดวงดาวในท้องฟ้ามากมายท้องทะเลทําสัญญาไว้กับอับ,บราฮัมพระเจ้าทําสัญญาไว้กับอับ,บราฮัมในบททูมการบทที่15ข้อที่1 8บถึง21บอกว่าเราจะมอบดินแดนนี้กับลูกหลานของเจ้าตั้งแต่ลําน้ําแห่งอียิปต จดแม่น้ําในแม่น้ําใหญ่คือยูเฟติตคือข้างล่างคือแม่น้ําทางอียิปต์บนสุดเลยขอบเหลืองนั่นเลยคือยูเฟติสคือดินแดนของชาวเคไนชาวเคนัชชาวคัตโมนไนชาวฮิตไนชาวเปรลิซีชาวเลฟายิมชาวอามูไรชาวคานาอันชาวเกอร์กาซีและชาวเยบุสนี่คือแผ่นดินที่กว้างใหญ่ที่พระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัมพี่น้องลองสังเกตดูพื้นที่ตรงนี้สีชมพูตรงกลางๆดูชี้ตรงนี้มาไม่ถึงนะสีชมพู สีชมพูเล็กๆตรงนี้คือภาพต่อไปเลยครับแผ่นดินคานาอัน The Land of Canaan เป็นแผ่นดินเล็กๆในช่วงสมัยของโยชวาและคาเลบที่เขาได้ไปเล็กไหมนิดเดียวนะยังไม่ได้ทั้งหมดนะนี่คือได้ Promise Land ยังไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาได้แค่ Land of Canaan คือไปแบ่งเฉพาะ12เผ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบภาพในภาพต่อไปเราจะเห็นได้ว่าสีน้ําเงินนี่เป็นภาพโดยวาดคร่าวๆนะภาพน้ําเงินนะั้นคือภาพที่โยชวาคาเลบนั้น ที่เขาไปสอดแหนมที่ที่โมเสสอยากจะเข้าไปแล้วชัวคาเลบก็ได้เข้าไปแต่สีฟ้านั้นเป็นช่วงของพันสัญญาของพระเจ้าที่ให้ทั้งหมดกับอิสราเอลแผ่นดินทั้งหมดที่ได้นั้นได้ในตอนช่วงสมัยของกษัตริย์ดาวิดและโซลมอนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยากจะอวยพรคนอิสราเอลขนาอันที่โยชัวคาเลบได้นั้นเป็นรูปแบบนี้นะเมื่อสักครู่นี้ภาพต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือแผ่นดินในเล็กๆชมพูที่ผมซูมาเนี่ยแล้วโซนล่างข้างล่างเนี่ย สีฟ้าๆแล้วก็หอบเหมือนกับไข่ดาวนะไอ้รอบๆฟ้าๆนั่นแหละคือแผ่นดินของยูดาห์และมีเฮบโอเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงคําว่ายูดาห์อักษรคําว่ายูดาห์เฮบรออยู่ตรงบริเวณนั้นนี่คือเมืองเมืองนั้นที่คาเลบมีภาระใจมีหัวใจเขาบอกว่ามันยังไม่เสร็จมันยังไม่สุดถ้าดูเต็มๆเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เขาอย่างมากคาเลบนั้นมีหัวใจที่ทําครบถ้วนทําสําเร็จพี่น้องที่รักอย่าเป็นคนที่ทําอะไรครึ่งๆคาคาอย่าภาคภูมิใจกับระยะทางที่ไปได้แค่ครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง ต้องไปให้สําเร็จทําอะไรทําให้เสร็จทําอะไรทําให้แบบสุดๆเอเมนไหมครับพี่น้องที่ละคนของพระเจ้าต้องทําอะไรแบบสุดๆๆคาแรบนะี่ยไม่ได้ไม่ได้ดีใจว่าสําเร็จแล้วพเพราะเผ่ายูดาอย่ยายงได้ไม่ครบมีคําอยู่สองคำพี่น้องที่ักจะเลือกอะไรทิ้งทําทิ้งกับทําพี่น้องจะเลือกคําว่าทํดูอิดดานิ it ิดบีดันทาเสร็จแล้วทําได้ We can do it ใช่ไหมเราทําได้แล้วเราจะทํา แต่คนจานวนไม่น้อยเลือกที่จะทิ้งมากกว่าเลือกที่จะทําคนจำนวนไม่น้อยเลือกทิ้งงง่ายกว่าเพราะมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรแต่ถ้าเลือกจะทํามันต้องจ่ายราคามันต้องลงแรงมันต้องตัดสินใจมันต้องรอคอยมันต้องอดทนผมอยากจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าคนในห้องนี้ยินดีอดทนจ่ายราคาเอเมนนะครับ <Yeah. S 1> และพระเจ้าจะสั่สุนเหาฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจยอย่างนี้ว่าระองคงผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแหง่งพระเยซูคริส ยังจำได้ไหมไม่ใช่ถึงใครคนหนึ่งยังจำได้ไหมว่ามีคนหนึ่งที่พูดไม่คล่องแต่เขาทำสิ่งยิ่งใหญ่คือพาอิสราเอลออกจากอียิปต์นั่นคือโมเสยังจำได้ไหมใครคนหนึ่งที่ต่อสู้กับคนมีเดียนด้วยความรู้สึกในตอนแรกเขาเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในต้นตระกูลพระเจ้าบอกเอาไปเลย300คนไปลุยกิเดโอนทำสิ่งยิ่งใหญ่ของพระเจ้า มือซ้ายมีอะไรมือซ้ายมีคบเพลิงมือขวามีอะไรมือขวามี M16 หแล้วเปล่ามีเขาสัตว์มือซ้ายคบเพลิงมือขวาเขาสัตว์แต่ก่อนออกศึกนะมือขวาเขาสัตว์มือซ้ายมีคบเพลิงถือหม้อไปด้วยทุบหม้อข้าวโผล่ลุยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายังจําได้ไหมพระเจ้าใช้อาคาทูตติดอาวุธอย่างเดียวครับอาครทูตสมัยนั้นติดอาวุธอย่างเดียวคือข่าวประเสริฐ เป็นข่าวประเสริฐที่มีชัยชนะเหนืออาณาจักรโรมันเป็นข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้พี่น้องที่รักพระเจ้าตัดกับเราว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและพระองค์นั้นจะทําให้สําเร็จบอกกับตัวเองครับบอกตัวเองดนี้บอกว่าจงทําต่อไปทาในสิ่งที่เราได้มอบหมายเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไม่มีใครแก่เกินไปที่จะฝันและไม่มีคนใดเป็นคนหนุ่มคนสาวเกินไปที่จะรู้สึกว่าเราจะรีบฝันจะอายุ15 30 60ท่านฝันได้ ฝันเล็กฝันใหญ่พระเจ้าให้เกียรติแต่ขอให้เป็นฝันที่มีหัวใจแบบคาเลบบุตรเยฟุนเนอย่าทิ้งความใฝ่ฝันของท่านอย่าทิ้งน้ำพระทัยของพระเจ้าที่วางไว้บนชีวิตของท่านผมขอจบสรุปนี้ด้วยตัวอย่างชีวิตของคนคนนึงดรพอลแบรนด์ดรพอลแบรนด์คนนี้ยังไม่ใช่ตัวเอกนะครับเป็นที่รู้จักกันดีเป็นนายแพทย์แล้วก็เป็นนักเขียนเขาเติบโตในอินเดีย พ่อแม่ของเขาเป็นมิชชันนารีที่นั่นเขาได้เรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจวันหนึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อหนังสือว่า In His Image In His Image หมายถึงในพระฉายของพระเจ้าเขาได้เล่าเรื่องราวของคุณแม่ของเขาคือนางแกรนนี่แบรนด์ภาพถัดไปเลยครับนางแกรนนี่แบรนด์ซ้ายขวาเป็นภาพเดียวกันนะครับเขาเล่าบอกว่าคุณแม่เขาอายุ75ปีคุณแม่ของเขาอายุ75ปียังคงเดินทางไกลเป็นกิโลกิโลในทุกๆวันเพื่อไปเยี่ยมเยียน และสั่งสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในแถบอินเดียตอนใต้วันหนึ่งเธอได้เดินทางโดยคนเดียวตามลําพังเธอล้มลงและกระดูกสะโพกของเธอนั้นหักหลังจากนั้นสองวันถูกทิ้งไว้ในพงหญ้านะสองวันมีคนไปพบและทําเตียงชั่วคราวขนส่งเธอขึ้นรถจี๊ปเพื่อเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลใระยะทางกว่า240กิโลมตรอย่าเพิ่งเปลี่ยนฮะภาพเดิมฮะบนถนนที่ขรุขระเพื่อที่จะหาแพทย์ ที่จะสามารถต่อกระดูกที่หักของเธอได้แต่เนื่องจากถนนที่เป็นเส้นทางวิบากนั้นทําให้กระดูกของเธอได้รับผลกระทบมากขึ้นทําให้ภายหลังนั้นไม่สามารถต่อกระดูกของเธอได้อย่างสมบูรณ์ดรพอลกล่าวว่า mm hmm. ผมไปเยี่ยมคุณแม่ในกระท่อมเล็กๆหลังจากเกิดเหตุมาหลายสัปดาห์ mm hmm. เธอพยายามพยุงตัวและเคลื่อนที่โดยใช้ลำไม้ไผ่สองลำเหมือนรูปซ้ายมือนั้น เธอพยายามพยุงตัวและเคลื่อนที่โดยใช้ลำไม้ไผ่สองลำเพื่อประคองตัวให้เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองโดยการที่ลากขาของเธอไปด้านหลังนึกภาพนั้นลากตัวไปนะขาเนี่ยืนไม่ได้นะเพราะขานั้นไร้ความรู้สึกไปแล้วคือลากขาไปด้วยเขากล่าวบอกว่าแด้วยวัย7จหปีของคุณแม่สะโพกหักไม่สามารถยืนได้ด้วยขาทั้งสองข้างนั้นผมคิดว่าผมได้ให้คําแนะนําที่ดีที่ฉลาดที่สุดแก่แม่แล้วคือให้แม่นั้นหยุดจากงานรับใช้และเดินอยู่ เธอนั้นได้เดินอยู่และหันกลับมาพูดต่อว่ากับลูกชายของเขาบอกว่าแล้วมันจะมีค่าอะไรล่ะถ้าหากเรายังเก็บถนอมรักษาร่างกายนี้ซึ่งมันจะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีโดยที่ไม่ได้ใช้เพื่องานพระเจ้าเลยแล้วมันจะมีค่าตรงไหนพี่น้องที่รักเธอยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปเธอเดินทางด้วยการขี่ลาไปยังหมู่บ้านจนอายุ93ปี ซึ่งเธอไม่สามารถทรงตัวด้วยการเดินใช่ไหมครับและเธอนั่งอีกจากอายุ75จนถึงอายุ93ปีหลังจากนั้นเธอไม่สามารถนั่งบนลาอีกต่อไปได้แต่สิ่งนี้ไม่สามารถหยุดไม่ให้เธอสอนได้เธอขอให้ชาวบ้านนั้นแบกเธอไปบนเตียงเปลภาพต่อไปและเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่งเปลนะเธอสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนมากมายจากนกระทั่งพระเจ้ารับเธอไปเมื่อตอนอายุ95ปีดรพอลแบรนด์กล่าวบอกว่า ความทรงจําที่จําได้แม่นยานั้นคือภาพที่เธอใช้ไม้นั้นพยุงร่างขึ้นพิงกับกําแพงเพื่อต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเยียนเธอที่บ้านไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากบ้านของเขาจากโรงเรียนจากที่ทํางานผมยังคงเห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของคุณแม่และผิวหนังสีแทนเนื่องจากอากาศร้อนและอบอ้าวผมเห็นคุณแม่พูดคุยกับคนเหล่านั้นและผมได้มองไปที่ผู้ฟังคือพวกเขาที่มาฟังนั้นเห็นดวงตาที่เปล่งประกายและรอยยิ้มบนใบหน้า ผมสัมผัสลึกซึ้งภายในได้ว่ามีข้อความแห่งความรักจากพระเจ้าส่งไปถึงพวกเขาผ่านถ้อยคำของแม่ผมรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เห็นหญิงชลาผู้ที่ผ่านช่วงวัยที่ดีที่สุดไปแล้วมาอยู่ตรงหน้าของเขาแต่เขาได้เห็นหญิงงามที่นำข่าวดีแห่งความรักส่งมาจากสวรรค์แกรนดแบรนด์นนั้นคือทหารเอกอย่างคาเล็บที่เธอรักษาความฝันของเธอเอาไว้ แม้เป็นคนเดียวที่เดินทางเป็นคนเดียวเป็นคนส่วนน้อยแต่เธอก็ทำฝันของเธอไม่ละทิ้งฝันแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางเธอก็ยังคงไม่ย่อท้อเดินไม่ได้ก็ใช้ไม้คำ้ำไปไม่ได้ก็ขีลาขีไม่ได้ก็ให้คนแบกไปเธอไม่ล้มเลิกความฝันแม้สำเร็จไปบางส่วนเธอก็ยังต้องการสอนคนที่เหลือให้มากที่สุดเธอได้ใช้ร่างกายของเธออย่างคุ้มค่า จนรับจดหมายเทียบเชิญจากพระเจ้าเพื่อกลับไปสวรรค์นในตอนอายุ95ปีเธอสมควรได้รับว่าเธอนั้นเป็นทหารเอกของคาเล็บในศตรวรรษที่20ได้เลยให้เราเป็นคนที่กล้าฝันแบบคาเล็บเหมือนที่คาเล็บบอกว่าขอเฮบรอนให้กับขพระเจ้าขอให้เรากล้าฝันแบบไกน,นี่แบรนด์ขออินเดียที่ข้าพเจ้าจะได้ประกาศถ้าวันนี้พระเจ้าจะถามท่านว่าจะขอสิ่งใด ในฝันของท่านจงขอและรักษาฝันของท่านเอาไว้ให้เราเร่วมใจกันธิฐานนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ